สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเกิดผลทนไม่ไหวออกโรงซัดแรงลุงพลหลังทำร้ายนักข่าวกระชากแมสยังไม่จากมือจากกรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านกกอกอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสรพีข้างบ้านของลุงพลโดยพบว่ามีผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์จำนวนมากไปรอติดตามทำข่าวทั้งนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวเราสัมภาษณ์พบว่าลุงพลได้เกิดปะทะกับผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณดังกล่าวด้วยล่าสุดเพจ Facebook ทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าใจเย็นๆครับอย่าแย่งไมค์ลุงพลทำร้ายร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นความผิดทางอาญานะครับอาญา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ